สวยขอกินตัวได้ไหมไม่ได้งั้นกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวสวยเก็บไว้ดูเด็กๆเล่นกันน่ารักจังนะพูดก็ว่าอย่างนั้นนั่นแหละจะว่าไปแล้วพูดก็อยากเห็นกาฟักไข่เหมือนกันนะอยู่กันมาเป็น10ปีแล้วกูยังไม่ได้ฟักไข่สักทีนึงโอ้นะเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็มาของเขาเองนั่นแหละใจเย็นๆนะจ้าแม่เฮราจะว่าไปแล้วนะอย่าว่านะมันก็อยากไปบนกับเขาเหมือนกันเผื่อจะมีปฏิหารได้ต่อจากนี้ไปนะกูจะให้มึงอยู่อย่างเดียวเลยไม่ใช่บนบานสารข่าวอะเอาหน้ากูรู้แล้วป่ะเราไปบนกันเผื่อจะได้ลูกสักโหลสองโหลฉันก็แกล้งโกรธจืดโทษหลอกเจ้าอยากให้แย่เย้าแม่สาวชอบใจสรุปว่าเธอไม่โกรธแน่ๆสรุปว่าเธอน่ะไม่โกรธแน่ๆงั้นพี่ขอแย่นะแม่สามวัยไว้แย่อะไรพูดให้ดีๆนะแกจะแย่อะไรพูดให้ดีๆทำมาแย่โอ้ยถ้าเกิดแย่นันทา มึงได้ยินอย่างที่กูได้ยินไหมเนี่ยเออได้ยินหูกูไม่ได้หนวกนี่หว่าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้สิ่งที่เราขอเออน่าจะใช่งั้นกูว่ารีบกลับไปรอลูกที่บ้านกันดีกว่าอื้อไปรอลูกที่บ้านอย่างเดียวเหรอก็รีบกลับกันดีกว่าโอ้โหรีบลืมโอ้ยโอ้โหอยากตายไงเผาญาติแต่รวยเฮ้ยเวทีจริงร้องกวนคนจะหลับจะนอนเอาแล้วจ้าเออจ้า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 อุ้ยพวกมึงดูหน้าลูกกันสิรอเหมือนพ่อเลยพระท่านทำนายไว้ว่าลูกของข้าคนนี้เนี่ยวาสนาดีนักอีกหน่อยนะจะได้อยู่ถึงในรั้วในวังเป็นถึงตลกหลวงเชียวนะพวกมึงข้าจะตั้งชื่อลูกชายของเขาว่าสีถนนไทยสักหน่อยแล้วมาไอ้หมาที่ไหนมันลอบกัดวะข้าเองไอ้สีไอ้สีตัวแสบผิดแล้วข้าคืออัศวินไสยธนชัยผู้เกียงไกรแห่งอโยธยาต่างหากเว้ยช่วยหนูก็ได้เหรอเสไอเวนตะไลไอ้ผีมาเกิดไอ้ก็ว่ามาสิไปไม่ถูกแล้วเนี่ยไอ้ดิเห็นยาวยาวไอ้สีเกิดเป็นโอ้ยมดมดมดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บหรือเปล่าไอ้สีเจ็บแต่สะใจเว้ยโอ้ย
อันนี้ก็พัดเอาแล้วจะไม่เจอเข้าเลยทำไมเราไปเอาม้อนมาวัดเด็กการดมน้องนี่เป็นอะไรอ่ะเห็นแบ่งอืดๆนี่ปวดที่เหรอนี่นะเอ็งปวดได้จะไปไหนก็ไปอย่ามายุ่งเกี่ยวกับแถวนี้ไปน้ำร้อน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 ตอนเอ้ยแม่ไปทำงานนะลูกนะเย็นๆแม่จะกลับนะคะอย่าดื้อกับพี่สีนะลูกแม่มึงไปกันเถอะสายแล้วไอ้สีเอ็งก็อย่ามัวเอาแต่เล่นนะหัดดูแลทำความสะอาดบ้านให้มันเลี่ยนเตียนโล่งอย่าปล่อยให้รกนะถ้าข้ากลับมาเห็นบ้านรกแล้วก็เอ็งโดนดีแน่จ้ะพ่ออ่ะแล้วก็อย่าไปแอบหลับให้น้องตกน้ำตกท่าไปนะป้อนข้าวน้องด้วยอาบน้ำน้องขัดสีชวีวันให้ขาวผ่องทั้งยองใหญ่ทั้งนอกทั้งในเลยนะจ้ะแม่จ๋าสีจะทำตามที่พ่อกับแม่สั่งทุกอย่างเลยจ้ะได้เวลาบูรังผาแล้วโว้ยเหลืออันสุดท้ายแล้วสู้เว้ยอะไรแม่มึงอะไรจะถึงแล้วแม่โอ้ยเวลาเอ้ยนั่งก่อนโอ้ยโอ้ยเจ็บมากไหมเนี่ยฮะแม่มึงโอ้ยโอ้เดี๋ยวกูไปหายามาใส่ให้มันใครเอาอะไรมาแขวนไว้วะเฮล่าให้มันเลี่ยนเตียนโลกอย่าปล่อยให้รกนะอาบน้ำน้องขัดสีชวีวันให้ขาวของทั้งยองใหญ่ทั้งนอกทั้งในเลยนะหนูก็ทำแล้วไงจ๊ะยังมาเถียงกูอีกอีกสิมึงจะไปไหนก็ไปต่อไปนี้มึงกับกูขาดกันไม่ต้องมาเรียกกูว่าพ่ออีกต่อจ้ะไป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 อย่ามาเลยไปแม่มึงเข้าบ้านดีกว่าเดี๋ยวจะว่าเราไม่มีลูกอยู่ชั่วแบบนั้นมาจ้าแม่จ้ามาจ้าแม่
จ๊ะพ่อจ๊ะพ่อจ๊ะเฮ้ยนั่นมันลูกเต่าเราคล้ายกันไม่เคยเห็นหน้าเฮ้ยไอ้หนูพอดีหนูเห็นพื้นบดมันเลอะมากก็เลยปัดกวาดเช็ดถูให้เรียบร้อยแล้วจ้ะเออดีรู้จักช่วยงานวัดงานว่าแล้วเองเป็นใครมาจากไหนกันเหรอหนูท่าทางมึงจะหิวจัดงั้นก็ไปกินข้าวก่อนก็แล้วกันขอบพระคุณมากครับหลวงตาหนูรอดตายได้ก็เพราะหลวงตาแล้วมึงเป็นลูกเต่าเหล่าใครมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงหนูชื่อศรีธนนชัยเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ถูกโจรฆ่าตายหมดญาติพี่น้องตายหมดไม่เหลือเลยเวรกรรมจริงๆไอ้สองตัวยุ่งเข้ามานี่เลยอย่ามาทำรบๆๆหรอกมานมัสการขอรับหลวงตาอืมไอ้แกไอ้เอี้ยงนี่ปู่ศรีตุลชัยทำความรู้จักกันซะพ่อแม่ตายหมดจะมาขออยู่วัดด้วยขอรับหลวงตาอืมมีชื่อปะวะเด็กใหม่หน้าจ๋อยชื่อสีธนชัยหะอะไรนะไม่ได้ยินเลยสีควายชัยเหรอ ชื่อสีธนชัยครับเรียกสีชัยชัยก็ได้ดีมากไอ้สีชัยชัยข้าชอบเว้ยใช่แข็งยืนลำปามสิจำไว้เลยนะที่เนี่ยเขาอยู่กันอย่างมีระบบซีเนียร์จูเนียร์คนมาหลังเชื่อฟังคนมาก่อนครับเจ๊แจ่มแจ้งครับหมดเท่าตรงวันนี้วันแรกเราจะต้อนรับน้องใหม่แค่บอกก่อนละกันเริ่มจากไปกวาดลานวัดตักน้ำใส่ตุ่มซักจีวรล้างบาตรพระทุกรูปแล้วก็รดน้ำต้นไม้เริ่มงานปฏิบัติหน้าบัดนาวครับเซเนียแกะเซเนียเยี่ยงแต่คือว่าผมไม่เข้าใจอะครับต้นทำอะไรก่อนทำอะไรหลังทำไมมึงงู้งี้วะไปนั่งไปเดี๋ยวกูทำให้มึงดูเองโอ้ยสวยโหบอกแล้วไม่ทำอย่าทำ
ไม่เชื่อเป็นไงเหนื่อยเลยเฮ้ยแล้วเป็นใครกันมันนั่นน่ะนั่นดูทะเลมาตากฝนเล่นอยู่อย่างนั้นน่ะนี่ก็ฟ้าผ่าตายหรอกหนูไม่ได้อุตริหรอกครับหนูไปหายนี่มาครับหลวงตากระดึกครับหลวงตาฝนตกหนักอย่างเนี้ยหลวงตาคงจะออกบิณฑบาตไม่ได้ไอ้สีเลยหาปลามาแกงได้ครับดีเอ็งนี่มันเลี้ยงไม่เสียเขาสุขจริงๆไอ้สีไหนในแกงปลาดุกของมึงไอ้สีนี่ไงครับหลวงตาเอ็งมันมีแต่น้ำกับก้างวะเนี่ยฮะอ๋อ คือมันเป็นอย่างนี้ครับหลวงตาเมื่อกี้กระผมอะรอหลวงตานานไปนิดหนึ่งกระผมก็เลยเผลอหลับไปแล้วพอตื่นมานะครับไอ้หัวขโมยอะมันก็กินปลาไปหมดเลยครับนั่นไงครับไอ้หัวขโมยครับน้อยไอ้เจ้าแมลงวันตัวนี้นี่เองมันขัดล่าปากกูดีนักนะเกรงใจพระสงฆ์องค์เจ้าบ้างเลยพวกมึงนรกจะกินกระบาลพวกมึงนะเว้ยเฮ้ยมาละเว้ยเล่นที่บ้านพวกมึงใจเย็นกันนะครับหลวงตาช้าครับหลวงตาครับไอ้สีจะบวชเอ็งนั่นเลยจะบวชเอ็งแน่ใจนะบวชแล้วก็ต้องสำรวมอยู่ในศีลธรรมนะเว้ยเฮ้ยแล้วพ่อแม่เอ็งตายหมดแล้วเอ็งจะบวชไปทำไมกันวะฮะอ๋อคือแบบว่าจะได้อุทิศส่วนบุญไปให้พวกท่านไงล่ะครับเออดีแต่ตอนนี้เนี่ยเอ็งยังบวชเป็นพระไม่ได้หรอกเพราะอายุยังไม่ครบต้องบวชเป็นเองก่อนนะขอบคุณครับหลวงตาพร้อมไหมเนนสีพร้อมครับพร้อมครับมาครับหลวงตานึกได้แล้วจะให้เป็นทุนละช่วยสอนหนังสือให้กับหลานๆหน่อยนะกระผมจะไหวแล้วครับหลวงตากระผมก็ยังไม่ค่อยถนัดสอนจะเท่าไหร่ด้วยก็ไหวไม่ไหวนะก็ลองดูสักตั้งนึงนั่นไงเดินเหมือนโน่นแล้วล่ะทำไรหลานกูอะฮะน้อยกูอุตส่าห์หลงไว้ใจมึงนึกว่ามึงจะเป็นคนดีนะทำไมถึงทำอย่างนี้อะฮะเปล่านะเปล่านะครับหลวงตาไอ้สียังไม่ทำอะไรเลยนะครับยังจะมาเถียงอีกวันนี้อะกูจะเอาเลือดหัวหมอกให้ได้เลยไอ้สี
มึงแน่จริงมึงอย่างนี้สิวะเฮ้ยสิมึงไปเลยนะมึงอย่ากลับมาให้กูเห็นหน้าอีกไปสีเนนนึกสึกออกมาเป็นคนธรรมดามันก็ดีอย่างนี้เองแม่มันว่าแม่มันกลับมาคราวนี้เนี่ยตัวมันโตขึ้นเป็นกองพ่อว่าน่าจะขายมันไปเป็นทาสทำงานอยู่กับหลวงวิบูลน่ะก็ดีนะหมู่เนี้ยนาเราอะไม่ได้ข้าวไม่ได้ปลาพรุ่งนี้ก็ลองดูก็ได้พ่อมึงไม่กินเลยนะน้ำจะพ่อเฮ้ดีหายทำงานเหนื่อยมาแต่น้ำฝนเย็นชื่นใจแบบนี้หายเหนื่อยเลยแม่มึงเอาไหมเอามาเฮ้ยไอ้สีเฮ้ยรีบเมื่อเช้าเนี่ยเขาพาเองไปฝากทำงานที่บ้านหลวงวิบูลแล้วเขาก็รับซื้อเองไว้เป็นทาสในบ้านเขาแล้วนี่หว่าแล้วกลับมาทำไมหรือว่าไปก่อเรื่องวุ่นวายเขาให้อีกแล้วโอ้ยตายกูจะบ้าตายเปล่านะแม่เปล่านะพ่อเขาก็แค่บอกว่าหนูอะทำงานไม่ไหวงานมันหนักเกินไปสำหรับเด็กอย่างไอ้สีโอ้โหไอ้สีมันได้อย่างนี้สิวะนี่แม่มึงช่วยคิดหน่อยสิฮะแล้วนี่เราต้องเอาอัดไปคืนหลวงเขาหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยฮะยายเมียนไงยายเมียนหายตลาดยายเมียนจ่าเอ๋ยกระเทียมไฟทอดโอ้ยทำอะไรจ้ะยายเมียนโอ้ยไอเด็กเวรมึงเข้าในบ้านกูได้ไงเนี่ยมึงเป็นใครเฮ้ยไอ้สีเอ็งขโมยขนมสดไส้ข้ากินใช่ไหมเนี่ยไม่เห็นมีอะไรจ้ะยายไอเด็กเวรจับได้คาหนังคาเขานี่ยังโกหกอีกเหรอไอ้พี่เว้ยยายหนูไหนหนูไปนู่นแล้วเว้ยที่ก็ยายอย่างยายอ่ะต่อให้ชาตินี้หรือชาติหน้าก็ไม่มีทางได้แอมไม่สีหรอกกูทำได้แล้วไอ้สีไอ้เด็กเว้ยนี่เองไปยังไงมายังไงเนี่ยทำกูตกอกตกใจหมดเลยแหมยายก็ฉันมันก็ไอ้สีคนเดิมตัวจริงเสียงจริงกลับมาแล้วยังไงไม่ดีหรอจ๊ะเออดีก็ดีแล้วดีเองนึกยังไงจะมาหาข้าได้ที่นี่หรอวะไอเด็กเปรตก็หนูนึกถึงรสชาติขนมของยายที่แสนจะอร่อยที่สุดหนูก็เลยอยากจะกลับมาช่วยยายทำงานขายนึกแล้วก็น่ากินจริงๆหนูลองชิมสักชิ้นนะจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของซื้อของขายไม่ไหวกินฟรีๆไม่ได้แต่ถ้าเองอยากกินขนมของข้าจริงๆนะเองก็ต้องช่วยข้าทำงานโว้ยจริงไหมวะงั้นแสดงว่ายายจะให้หนูช่วยขายแล้วใช่ไหมเออเองน่ะมันคนปัญญาดีใครๆเขารู้จักเองทั้งนั้นเลยเอาอย่างนี้ล่ะถ้าเองแน่จริงเองเอาขนมของข้าไปขายให้หมดเกลี้ยงเลยขายให้หมดแบบเทน้ำเทท่าแล้วข้าจะให้รางวัลเองอย่างงามเลยเอาไหมล่ะมันเป็นใครลูกพี่อยู่ๆมันก็เอาขนมยายเมียนมาให้พวกเรากินเนี่ยมันเป็นหลานยายเมียนหรือเปล่าลูกพี่ไม่รู้เด้อของฟรีอ่ะไม่มีง่ายๆนะเว้ยไอ้สีปะวะเออใช่จำหน้านี้มันได้ต้องเป็นสีตัวแสบแน่ๆเลยพี่
ช่กูศรีถนนชัยคนที่ไม่มีวันตายไม่มีวันแพ้เว้ยไอ้แหว่งไอ้แหว่นจะมาไหมไหนกับกูเนี่ยหลอกให้กูกินขนมไปฟรีมึงใส่ยาพิษไว้ปะวะนี่ถ้าพวกมึงเปลี่ยนนิสัยเป็นคนดีๆกับเขาบ้างอะรับรองได้กินขนมฟรีไปจนวันตายเลยมึงตายมากกว่าว่ะถ้าหยิบเมียนอะมาเห็นขนมที่วางอยู่ในจานนะพวกมึงเข้าไปเยอะงั้นพวกมึงต้องช่วยกูแล้วแหละฮะมึงว่าอะไรกันสิยังเมียนหูตึงเหรอมึงเอาของกูไปเททิ้งหมดเลยกลับมาไม่มีเงินสักตังค์แดงเดียววันนี้ตายแน่สิโอ้ยอะไรกันอีกล่ะยายกูยายเป็นคนบอกฉันเองให้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าฉันก็เราไปเทน้ำเทท่าแล้วฉันผิดตรงไหนอ่ะทุนหายทำไมเหรอพ่อมึงอย่าว่าหัวหอกเดี๋ยวนี้อย่าอยู่เลยสิโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ้า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 โอ้ยสวัสดีจ้าแม่แม่ใจเย็นๆแม่ใจเย็นๆแม่ใจเย็นๆก่อนนะนี่นี่คือฉันเนี่ยนะฟังอยู่นานแล้วฉันว่าไอเด็กคนนี้เนี่ยมันไหวพริบดีมึงก็อีกคนนะลูกตัวดีร้อยวันพันปีมึงก็ไม่เคยมาหาแม่ไอสันฝานห่วงแต่เมียไม่เคยห่วงแม่หรอกให้มึงเอาไปเลี้ยงเลยมึงเอาไปเลยมึงเอาไปเลี้ยงเลยไปเลยมึงไปเลยจ้า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 เออเว้ยไอ้นี่มันหน่วยก้านดีนะไม่ต้องห่วงนะอยู่กับหลวงนายเนี่ยสบายไปทั้งชาติขอบคุณครับเออเออขอบคุณมากเลยครับเออเออไอ้สีไอ้สีเอ้ยตื่นหรือยังจะไม่ทันพระแล้วเว้ยสีเอ้ยเตาติดหรือยังขอรับแม่แก้วเตาใกล้ติดแล้วขอรับไหนบอกมาอยู่นี่แล้วจะสบายเห็นสบายเลยรถแล้วขอรับสีเอ้ยเอาผ้าไปซักหรือยังซักแล้วขอรับแม่แก้วสีเอ้ยล้างกระโถนหรือยังล้างแล้วขอรับเฮ้ยโอ้ยฮ่าโอ้โหไอ้ป้อมเขาเรื่องแล้วมึงเข้ามาแบบนี้เดี๋ยวปัดเขาให้อ้าวถ้าฉันไม่เข้ามาไงแล้วฉันจะรู้เหรอว่าพี่อู้สักทีดิแม่เนี่ยฮะอย่านะอย่านะไปฟ้องนะตัวเองแก้เด็กนั่นแหละคนหลวงให้มาตามเอาแล้วทำไมมึงไม่บอกกูตั้งแต่แรกฮะไอ้เด็กเวรเอาไปกินเยอะนะมึงทุกคนเออพี่ท่านสั่งมาว่าให้แต่งตัวดีๆนะสารูปอย่างพี่อ่ะท่าจะไม่รอดเย้โอ้โหโอ้โหคุณหลวงขอรับทำไมวังมันช่างใหญ่โตเหลือเกินขอรับไอ้บันนอกหอกตื่นเอ้ยอย่ามาชวนกูคุยเลยรีบเดินสายแล้วเว้ยขอรับคุณหลวงรอด้วยขอรับคุณหลวงคุณหลวงรอด้วยนี่มัวทำอะไรอ่ะฮะเออคือกระผมนี่นี่ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเลยเอาย่าหมากของกูมานี่ขอรับไอ้สีขอรับนี่เอาหมากพวงกูไปไหนหมดเนี่ยไม่รู้ขอรับสับเพร่าจริงๆเลยมึงนี่มึงไปทำตกหล่นที่ไหนนี่ลองนึกดูนึกให้ดีนะนึกไม่ออกขอรับอีเวนเอ้ยกูไม่รู้จะทำยังไงกับมึงดีเนี่ยพวกคุณหลองก็รอจะกินหมากอยู่
มึงรีบไปร้องขอแม่แก้วให้ทำมาให้กูใหม่เลยแล้วต่อไปนี้จำไว้ถ้าอะไรตกหล่นเนี่ยต้องเก็บกวาดมาให้หมดเข้าใจไหมเข้าใจครับจะอีกนานไหมนะพ่อหมดชั่วโมงแล้วพ่อไปเถอะสีนวลโอ้เป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรดูสิเนี่ยสีนวลมากินเรือลูกข้าเอ้ามากินเรือแล้วทำไมม้ามาอยู่ตรงเนี้ยนั่นเฮ้ยเป็นไงม้ามันดีดเอออย่างนี้ก็มีคุณหลวงขอรับฮะมีเด็กเอาของมาฝากให้คุณหลวงขอรับเออดีดีดีนี่มาแล้วนี่เปรี้ยวปากกันสนานนะนี่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 เดี๋ยวมาลองหมากฝีมือแม่แก้วรับรองมีเยอะแยะเลยนี่นี่ไปมาอะไรเนี่ยท่านสีเรื่องราชการวันนี้น่าจะพอแล้วนะใครมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมขอเดชะพระอาญามีผลเกล้าข้าพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าค่ะอ่ะมีอะไรว่ามาหลวงนายข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่างานของข้าราชการแต่ละท่านล้วนแต่ล้นมือก็เลยอยากจะฝากคนเก่งๆฉลาดๆเข้ามาช่วยงานในวังพระพุทธเจ้าค่ะอืมแล้วมันเป็นใครมันชื่อศรีถนนชัยพระพุทธเจ้าค่ะศรีถนนชัยชื่อนี้ข้าเคยได้ยินคำล่ำลือว่ามันเป็นคนมีไหวพริบเฉลียวฉลาดปฏิภาณหลักแหลมนักนี่ เอาอย่างนี้พรุ่งนี้เนี่ยข้าอยากจะไปประพาสป่าเปลี่ยนอริยาบทหน่อยเจ้าพาเจ้าสีเนี่ยไปพบข้ากันแล้วกันเป็นพระกรุณาที่คุณอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าค่ะไหนก็ราศีถนนชัยของเองอ่ะนี่ข้ารอจิบน้ำชาหมดไปหลายเหยือกแล้วเนี่ยไม่เห็นมันโผล่มาเลยไอ้สีมาแล้วพะยะค่ะเฮ้ยพระพุทธเจ้าค่ะมาแล้วมาแล้วเอาระวังนะระวังโอ้ขอบใจมากจ้ะปากมันเชือกด้วยถวายบังคมพระพุทธเจ้าค่ะนี่เหรอวะไอ้สีถนนชัยเออไม่เลวไม่เลวหน่วยก้านไม่เลวเขาร่ำลือกันนักว่าเองนี่ฉลาดหลักแหลมนักนี่ไหนหลอกให้พระราชาลงน้ำสิไอ้สีไม่สามารถหลอกให้พระองค์ลงไปในน้ำได้หรอกพระพุทธเจ้าค่ะแต่ถ้าว่าหลอกให้พระองค์ขึ้นจากน้ำง่ายนิดเดียวพระพุทธเจ้าค่ะได้ได้เลยไงไอ้สีพระราชาอย่างข้า
ลงมาในน้ำแล้วทีนี้จะหล่อให้พระราชาขึ้นจากน้ำได้ยังไงล่ะหาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะพระองค์แพ้ไอ้สีแล้วพระพุทธเจ้าค่ะฮะเฮ้ยอ๋อไอ้สีนี่เองหลอกข้าลงน้ำเหรอสวัสดีจ้ะจำพี่ได้ไหมจ๊ะเราเคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งจำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ช่วยถือได้จ้าขอบใจนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะของแค่เนี้ยอีแป้นถือเองได้สีนวลจ๋าเดี๋ยวเราเข้าไปในโบสถ์กันเถอะนะจ๊ะประเดี๋ยวเนี่ยพระคุณเจ้าท่านก็จะลงแล้วอยู่แถวนี้นานๆเนี่ยหมาตัวผู้มันเยอะไปจ้ะพี่ส้มแป้นจ๊ะดูเนี้ยสิจ๊ะดอกบัวแดงสวยจังเลยสีนวลอยากเก็บดอกบัวแดงไปฝากแม่จังเลยจ๊ะได้จ้ะเดี๋ยวพี่จัดให้ระวังนะจ๊ะพี่ส้มแป้นนี่จ้ะนี่จ้ะนิดทำยังไงดีวะถึงจะได้คุยกับสีนวลตายแล้วพี่ส้มแป้นยังพี่ยังไม่ตายอย่าไปสนใจเลยจ้ะไปกันดีกว่าตัวแทนแห่งความรักพี่ให้จ้ะไม่เป็นไรดีกว่าจ้ะพี่อย่าปฏิเสธพี่เลยจ้ะไม่ดีกว่าจ้ะพี่จะไม่ลองสักหน่อยเหรอจ้ะพี่ทานเองดีกว่าค่ะขอบไม่ต้องขอบใจหรอกจ้ะขอบปากพี่เดี๋ยวจ้ะน้องสีนี่พ่อเบิร์รู้ไหมว่าชาวบ้านน่ะเขาพูดกันให้ว่อนเลยนะเรื่องอะไรจะเรื่องอะไรก็เรื่องที่คุณพระศรีน่ะมันตามขายขนมจีบนางศรีนวลลูกสาวเราน่ะสิถึงแม้มันจะมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นถึงคุณพระนะแต่ข้าจะบอกให้ฟังเว้ยว่าข้าน่ะไม่ผูกชะตานี่ข้าว่านางศรีนวลน่ะมันก็คงจะมีใจอยู่บ้างนะพ่อมึงพักเนี่ยเห็นมันนั่งเหม่อลอยยังไงพี่ก้นถ้าข้าไม่ให้ทุกอย่างใครทำใหม่วะมันก็จะหนีไปกันน่ะสิพูดอะไรไม่คิดถ้าอย่างนั้นน่ะก็ให้คุณพ่อเนี่ยมันหาสินสอดของมันมาสิเอาเงินร้อยหาบทองพันช่างเอามาตั้งตรงหน้าข้าถึงจะให้แต่ขอโทษทีข้าเชื่อว่าไอ้หนังหน้าอย่างมันน่ะไม่มีปัญญาปากดีไปเถอะไม่ได้แอมกูหรอกเห็นไหมไอ้เอิงไปหดหัวอยู่ไหนวะเนี่ยบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วไม่เคยจำเลยถูบ้านเสร็จเลยเทน้ำทิ้งเทน้ำทิ้งดูสิเอาทิ้งไว้จนเหม็นเน่าหึงวะแล้วโอ้ยไอ้นี่เชิญข้างในเลยจ้าเชิญจ้ะไอ้ว่าเองน่ะหยุดก่อนถ้าว่าเองน่ะเอาม้าของเองเนี่ยนะลงไปจอดข้างล่างก่อนไปข้ากลัวมันเข้าไปพยศอยู่ข้างในอ่ะ
โอ้มิได้ดอกขอรับม้านี่มันไม่ใช่ม้าจริงมันเป็นม้าก้านกล้วยมันไม่มีทางพยศหรอกขอรับกับผมไอ้ยะงั้นก็เชิญพ่อเด็กจ้ะโอ้ขอบใจลูกโอ้ที่แห่กันมาวันนี้มีธุระอะไรกับฉันจ๊ะแม่พุทธจีบก็จะมาขอสีนวลให้กับพระท่านนะคะพ่อเศรษฐีเลื่อนกับแม่ลอยเนี่ยจะว่าอย่างไรล่ะจ๊ะปฏิโทเอ้ยนึกแล้วเชียวทำไมซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้วะถึงว่าเถอะนี่แต่พุทธจีนฉันจะไปขัดข้องอะไรถ้าหากพ่อสีเนี่ยเขาสามารถหาสินสอดทองมั่นตามที่ฉันต้องการได้ก็คือเงินร้อยหาบทองพันช่างเอามาตั้งต่อหน้าฉันตรงนี้นะฉันจะยกแม่สีนวลให้ไปเลยนะวันนี้เลยไม่ต้องตกไม่ต้องแต่งหรอกเปลืองพ่อเรือนน่ะแน่ใจนะจ๊ะอืมแน่ใจสิจ๊ะไอ้ติ๊งต้องเอาสินสอดมานี่สิได้เลยขอรับนี่จ้ะเงินร้อยหาบและนี่ทองพันช่างขอรับฮะเงินร้อยหาบทองพันช่างโอ้ยตา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 ยเอ๊ะไปทากันทำไมวะฮะไอ้สีอยากเห็นหน้าเองจังเลยว่าถ้าได้กินแกงหม้อนี้เข้าไปอ่ะจะทำหน้ายังไงใครได้กลิ่นอะไรหอมๆมั้ยหอมมากเลยใช่หอมจริงๆด้วยเพคะอ้าวถวายบังคมพะยะค่ะอะไรวะหลวงนายคือแกงแกงอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชบาเอามาหน่อยยิ่งไกลยิ่งหอมใครกินเข้าไปแล้วเนี่ยนับว่ามีบุญนี่เห็นไหมกินหมดเลยอ่ะให้ผ่านอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยเฮ้ยสีบางคนมาพูดเจ้าค่ะเออขอบใจเองมากจริงว่ะเองปรุงแกงวิเศษไม่ให้ข้ากินรสชาติมันกลมกล่อมสุดจะบรรยายแกงวิเศษเออเฮ้ยเนื้อที่เองมาใช้ปรุงแกงนี่มันเนื้ออะไรวะรสชาติมันไม่ค่อยคุ้นลิ้นนะเนื้ออะไรพระพุทธเจ้าค่ะเนื้ออีแรงพระพุทธเจ้าค่ะหาเนื้ออีแรงเนื้ออีแรงไอ้สิไอ้สีไม่ได้ทำอย่างที่หลวงนายกราบทูลนะพระพุทธเจ้าค่ะนี่มึงอาจมาแกล้งพระราชาทหารจับตัวไอ้สีไปประหารฮะประหารพระองค์พระองค์ไอ้สีไม่ได้ทำพระองค์พระองค์พระองค์ประทานไปให้สีด้วยพระองค์นี่กูก็จริงๆนะ
โอ้ยร้อนร้อนด้วยร้อนร้อนจะพาข้าไปไหนเนี่ยท่านเสือท่านสิงหันหูเรือเข้าฟังได้ท่านเพชรข้าไปแดดโตซ้ายหมดเลยว่าแต่ว่าพวกท่านจะพาข้าไปไหนเหรอไปที่ชอบที่ชอบไงถ้าเกิดว่าผ่านบ้านข้าแวะให้หน่อยนะข้ามีของมาฝากนะเอ้าคุณพระศรีถึงหน้าบ้านแล้วตื่นได้แล้วไหนไหนข้าก็จะตายอยู่แล้วขอเห็นหน้าเมียเป็นครั้งสุดท้ายเถอะนะแล้วเดี๋ยวข้าจะนำอาหารมาให้พวกท่านเพื่อเลี้ยงส่งที่ข้ากำลังจะตายไงท่านเป็นจะข้าปล่อยท่านพระศรีไปเถอะนะอีกอย่างนึงข้ากำลังหิวด้วยจริงไหมท่านเสือใช่ท่านปล่อยเถอะปล่อยเถอะไปกำลังเปรี้ยวปากได้ท่านเสือท่านสิงต้องอย่างนี้สิยวนยาเอ้เอาคุณพระศรีลำกิจจ้ะลำฉลองความตายกันหน่อยโธ่พี่จ๋าก็สีถูกมัดอยู่จะรำได้อย่างไรล่ะจ๋าเฮ้ยมานี่เดี๋ยวข้าจัดการให้เองนี่มานี่ทำเอ้ยเจ๊คุณพระศรีผู้แสนใจดีพาปลาให้พวกเรากินขอให้คุณพระศรีนั้นโชคดีนางฟ้าสวรรค์มารับขอเดชะพยาให้คนก้าวคือท่านพระศรีกระโดดน้ำจมหายไปแล้วพระเจ้าค่ะดีเหมือนกันเบอร์ขี้หน้ามันเต็มทีแล้วป่านนี้มันคงจมน้ำตายไปแล้วหาไม่ได้ข้าพุทธเจ้าอยู่นี่แล้วพระพุทธเจ้าค่ะถวายบังคมพระพุทธเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้ายอมรับผิดแล้วพระพุทธเจ้าค่ะนี่หมายถึงว่าเองคงใช้ปัญญาของเองนี่หาให้ชีวิตเองรอดไปอีกได้แล้วใช่ไหมแม่เองนี่มันเก่งจริงๆเว้ยอ่ะเองเก่งเองฉลาดพระราชายกโทษให้ขอพระทัยพระพุทธเจ้าค่ะถวายบังคมพระพุทธเจ้าค่ะอ้าวบัดนี้มีพระราชสารจากเมืองพระพุทธเจ้าค่ะใจความว่าแข่งขันมวยปล้ำชิงเมืองพระเจ้าค่ะท้าแข่งขันมวยปล้ำชิงเมืองท่านครับที่บ้านข้านี่ถ้วยเป็นเก่งโอ้โหถ้วยรางวัลนะถ้วยที่เด็กไม่ได้ล้างนี่มูจักนายขนมต้มไหมขนมต้มชอบกินมากอร่อยมากเลยขนายขนมต้มนักมวยนักมวยผมอยากเจอเขาละกันต้องเจอกันให้ได้ตัวอะไรเนี่ยเออตัวอะไรนี่นี่ควายไม่ใช่คนเฮ้ยเฮ้ยคนไม่ใช่ควายอุ้ยน้องขายอะไรจ๊ะขายถั่วต้มจ้ะอุ้ยเสียงก็ร้องอยากหาเฮ้ยอะไรเฮ้ยตัวไอ้เนี่ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยโอ้นี่ตัวอะไรเนี่ยเนี่ยเด็กทารกเพิ่งคลอดได้ไม่กี่วันเองฮะเด็กนรกเด็กทารกนั่นไงว่าแล้วนี่หรือคนเนี่ยโอ้แล้วเป็นเด็กตัวใหญ่ขนาดแล้วพ่อแม่มันไปไหนอ่ะพ่อมันอ่ะซ้อมมวยอยู่นู่นพ่อของมันอ่ะที่จะเป็นคู่โชคกับยูไงฮะโอ้พ่อแต่คนเนี่ยเป็นนักมวยพร้อมฝั่งนู้นอะมวยที่จะชกกับผมไงที่จะชกกันลูกมันอะลูกมันตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วถ้าเป็นพ่อมันตัวใหญ่ๆขนาดไหนไม่ไหวแล้วดูไม่ได้แล้วไปแล้วเยี่ยมมากเลยติ๊งต๋องเอ้ยติ๊งต๋องเดี๋ยวกลับไปรอที่บ้านก่อนนะเดี๋ยวตามกลับไปครับอุ๊ยคุณพระศรีสวัสดีเจ้าค่ะเจ้ารู้จักข้าด้วยเหรอข้าซ่อนกินลูกสาวคุณหลวงปีชาไงเจ้าคะอ๋อลูกสาวคุณหลวงปีชาเจ้าโตขึ้นมากทั้งสวยทั้งน่ารักจนข้าจำไม่ได้เลยต้องกินขอตัวก่อนนะเจ้าคะซ่อนกลิ่นจะทำยังไงดีนะข้าจึงจะได้ร่วมเคียงหมอนกับเจ้าไอ้ของอยู่พงไม้สักไอ้แค่ทันหักกัดคนให้ครับไอ้แค่ไอ้ของอยู่พงไม้สักไอ้แค่ฟันหักกัดคนไล่ครับไอ้แค่เป็นไรจ้ะแม่สีนวลเอาแต่ถอนหายใจเห็นลูกคนอื่นเขาเล่นกันสนุกสนานแล้วฉันก็อิจฉาจังเลยจ้ะพี่เราสองคนก็อยู่กันมาตั้งหลายปีไม่เห็นมีลูกทีนึงมันเหงาจ้ะพี่สีถ้าอย่างนั้นเห็นที่จะต้องมีลูกให้ได้แล้วแม่สีนวลจะได้ไม่ต้องเหงาไงจ้ะสกินเออลูกเอาน้ำมาให้คุณพระหน่อยเร็วลูกเร็วเร็วๆลูกเร็วโอ้โหมาเร็วเอาน้ำมาลูกมาเออนี่มาเห็นไหมท่านกินเนี่ยคุณพระศรีธนนชัยไหว้ท่านซะลูกสาวคุณหลวงช่างน่ารักกริยามารยาทเรียบร้อยกระผมเห็นแล้วก็อดอิจฉาคุณหลวงไม่ได้ที่มีลูกสาวสวยคอยดูแลไม่รู้กับผมจะมีบุญอย่างคุณหลวงบ้างหรือเปล่าเรื่องกริยามารยาทเนี่ยแม่เขาสอนมาดีอายุอานามกระผมก็มากขึ้นลูกที่คอยจะรับมรดกก็ยังไม่มีถ้าหากตายไปทรัพย์สมบัติก็ไม่รู้จะไปตกอยู่ที่ใครกระผมจะขอเอาซ่อนกลิ่นไปทำลูกมีทราบว่าคุณหลวงจะขัดข้องไหมขอรับถ้าคุณพระเมตตาจะขอนางซ่อนกลิ่นมันไปทำลูกกระผมก็ไม่ได้ว่ากระไรตามแต่ใจนางซ่อนกลิ่นมันอยากเจ้าค่ะคุณพระเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าใครจะเห็นแม่สีน้อยติ๊งต๊องอยู่ในสวนนู่นหึหึอยากเจ้าค่ะกลางวันแสกอือหึกลางวันแสก
งั้นเข้าไปในห้องดีกว่ารับรองไม่มีใครเห็นนะก็ว่าแสบๆนะคะนี่แหละว่าแสบๆนี่แหละตัวดีเลยแสงรักพูดพร่ำเพ้อเพื่อให้เธอเป็นของฉันเดินทางมาแสนไกลแต่ใจเหมือนเดินบนที่ผ่านพ้นเป็นเพียงฝันอร่อยไหมอร่อยจ้ะพี่สี่ลองชิมบ้างไหมจ๊ะจะดีละจ๊ะโอ้โหตามที่ต้องการแต่เหมือนมันไม่ใช่ของเราอีกครับขอบคุณมากไหนว่ามันขอนางต้นกินมาทำลูกแล้วทำไมมันจู๋จี๋เหมือนกับเป็นผัวเป็นเมียกันฮะไปนอนนะลูกนะไปต้นกินท้องไอ้ตีมันจริงๆบอกว่าจะขอนางต้นกินไปทำลูกเอาก็ถูกของมันแล้วไงขอไปทำลูกก็คือขอไปผลิตลูกนั่นแหละข้าจะไปเอาเรื่องมันหยุดตัวหลังอยู่ก่อนขืนไปตอนนี้ท่านก็ไม่มีโอกาสที่จะชนะมันหลังแต่จะอายชาวบ้านเขาเดี๋ยวก็หน้าแหกกลับมาคิดดีๆก่อนน่ะยาเป็นอะไรจ๊ะพี่พี่ฝันร้ายฝันว่าจระเข้งับโบราณเขาบอกว่าจะมีคนอาฆาตแค้นมาทำลายพี่สีนวลว่าช่วงนี้พี่ระวังตัวไว้ก็ดีนะจ๊ะจริงดิตลกนะพี่ว่ามันก็เป็นแค่ความฝันโอ้เนนใจเย็นๆเบาๆเนนฉันขอติดเรือไปด้วยนะได้สิท่านเชิญเลยใจดีจังเลยโอ้ค่อยๆนะเนนนะเนนทำไมเนนไม่นั่งพายอ่ะโอ้แล้วนั่งพายอย่างนี้มันจะถึงไหมล่ะเนนโอ้ตายแล้วแต่เนนละกันนะแล้วท่านจะให้ข้าไปส่งแขกล่ะแล้วแต่เนนสะดวกอ่ะอยากจอดส่งตรงไหนก็แล้วแต่เนนเลยเราสะดวกส่งท่านที่นี่แหละเชิญลงเลยตรงนี้เนี่ยนะก็อย่างที่ท่านบอกไงสะดวกตรงไหนก็ลงตรงนั้นMm-hmm.
ไอ้กล้วยจ๋าแม่ไม่เสร็จอีกเหรอสามรอบเลยนะมึงมืดแล้วมึงเห็นไหมสี่กูจะไปก่อนแล้วกูจะไปหุงข้าวเออแม่คืนนี้ฉันขอไปดูลิเกแป๊บนึงนะ56แม่แม่กลับก็ไม่บอกแม่ก็ปล่อยให้อยู่คนเดียวมีอะไรว่ามาเมื่อคืนที่หนูเดินอาบไปฝังไว้ใต้ก้อนหินแต่พอลิเกแล้วมันก็หายแล้วกว่าแล้วเอางี้เอ็งมีพยานไหมมีขอรับไอ้ใบไอ้ใบเนี่ยขอรับเฮ้เอาเอาอย่าเอาละเอาละเอาละตัวเองก็พูดไม่รู้เรื่องเองมีพยานมาพยานเองก็ยันเป็นใบ้แล้วมันจะรู้เรื่องกันได้ยังไงเนี่ยเออไอ้สีอยู่ไหนเนี่ยไอ้สีว่าไงคุณพระศรีเองพอจะตัดสินได้ไหมคือข้าพระพุทธเจ้าโอ้ยอ้าวเนนไม่แอบยืนฟังแต่เมื่อไหร่ล่ะนิมนต์ทางนี้หน่อยสิเนนคือเห็นทีไอ้คุณพระศรีมันคงจะตันเป็นแน่แท้นิมนต์ให้เนนพิจารณาเรื่องนี้หน่อยได้ไหมได้มหาบพิตรเห
หินก้อนนี้แหละที่เป็นขโมยใครที่หัวเราะจะถือเป็นการดูหมิ่นกระบวนการไต่สวนในศาลของพระราชาจริงไหมมหาประพิษอ๋อใช่ใช่ใช่ไหนใครหัวเราะถือว่าดูหมิ่นพระราชาดูหมิ่นศาลถ้าอย่างนั้นโทษฐานของการดูหมิ่นศาลต้องถูกปรับคนละ20เฟืองเป็น20ใช่หรือใครที่ไม่มีให้มารอที่ฝั่งนี้แต่ใครที่มีแล้วบอกว่าไม่มีโทษปรับ2เท่าลงโทษตามนั้นนะมหาบพิตรให้ทุกคนนำเหรียญค่าปรับมาหยอดลงในโหลใบนี้ทีละคนเอาละมาได้เลยหยุดท่านนี้แหละที่เป็นขโมยจับมันไม่ได้ขโมยมานี่ขโมยขโมยไปไม่ได้ขโมยไป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 นี่พ่อเนนพ่อเนนรู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นขโมยก็จะหนูกล้วยกับแม่ของมันมีอาชีพขายของทอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเหรียญเฟื้องของมันเนี่ยก็ย่อมมีน้ำมันติดไปด้วยและเมื่อนำเหรียญนั้นอย่าลงไปในน้ำก็จะมีคราบน้ำมันลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำยังไงล่ะ คิดได้ไงเนี่ยแม่นึกไม่ถึงเลยใช่ไหมคุณพระศรีถนนชัย เนี่ยน้อยข้าขอชื่นชมในความฉลาดหลักแหลมของเจ้าจริงๆมาทำงานกับข้าในวังไหมจะได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองจะดีเหรอเนนยังเด็กอยู่เลยนะมหาบพิตรหากเนนเข้ามาทำงานในวังข้าจะแต่งตั้งให้เนนเป็นขุนศรนรินทร์ถวายบังคมพระเจ้าค่ะเป็นไงบ้างล่ะท่านขุนน้อยมาอยู่ที่วังได้ตั้งหลายเดือนแล้วสุขสบายดีไหมปรับตัวได้หรือยังเบี้ยหวัดเบี้ยเลี้ยงพอกินพอใช้ไหมข้าพุทธเจ้าสุขกายสบายใจดีทุกอย่างพระพุทธเจ้าค่ะส่วนค่าเบี้ยที่ได้นั้นข้าพุทธเจ้าว่าข้าพุทธเจ้าก็มีเท่าเท่ากับพระองค์มันยังไงกันนะข้าพุทธเจ้ารับทานก็แค่พออิ่มนอนก็แค่อิ่มหลับสบายก็เช่นเดียวกับพระองค์ที่เสวยก็แค่พออิ่มบรรทมก็แค่อิ่มหลับสบายพระเจ้าค่ะถูกของท่านขุนนะทุกคนก็กินได้แค่อิ่มนอนหลับพักผ่อนก็ได้แค่พออิ่มเหมือนกันเจ้านี่แหลมคมยิ่งนะนับว่าเรามองคนไม่ผิดจริงๆใครใจดวงมาเอกอาบบ้านช่องมาเดือนกูดึกดื่นเยี่ยงนี้กำลังเล่นโยคะเพลินๆเลยพัดช่าอ้าวพ่อสีเฮียมาใหญ่พัดมาถึงนี่เลยจ๊ะพอดีว่าเอาหมากมาฝากจ้ะหมาก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 ใช่ไอ้คนข้างหลังน่ะคนหรือเปล่าน่ะคนจากคนก็นึกว่าพ่อซื้อแม่ซื้อตามมาด้วยมาป้าขอบใจนะเจ้าพ่อสีของโปรดฉันที่สุดเลยนานๆทีจะได้อัพหมากได้เยอะอย่างนี้ร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นใครมีน้ำใจเหมือนพ่อสีเลยนะมีอะไรให้ช่วยก็บอกถ้าไม่มีอะไรฉันขอเอาของไปเก็บก่อนละมีจ่านางทองพูดเล่นมีจริงๆด้วยอ่ะ
มีอะไรพ่อก็ว่ามาเถอะคือฉันอยากจะขอยืมเงินนางทองสักก้อนพอดีว่าสีนวลไม่ค่อยสบายต้องใช้เงินเยอะถ้าครบ2เดือนเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันจะนำเงินมาคืนแน่นอนจ้ะ2เดือนแน่นะจริงหรือไม่คุณพระที่คุณพระเนี่ยได้ยืมเงินนางทองเป็นจำนวน100ชั่งจริงแล้วคุณพระก็ยังได้ให้สัญญาอีกว่าจะคืนภายใน2เดือนถูกต้องนะครับแล้วตอนเนี้ยผมก็ครบกำหนด2เดือนแล้วคุณพระก็ยังไม่คืนเงินนางทองอีกมันยังไม่ถึง2เดือนเลยคืนได้ไงล่ะไอ้สีต่อหน้าพระราชามึงจะโกงกูนะไม่ได้โกงก็มันยังไม่ถึง2เดือนจะโกงได้ไงล่ะเฮ้ยพูดอย่างนี้นี่มันโกงกันชัดๆอย่างนี้มันต้องวางมวยกันสักหน่อยแล้วใจเย็นนางทองเฮ้ยดึกดื่นเยี่ยงนี้เรียกข้าออกมาทำไมเนอะพ่อนายเวรก็เรียกมารับเงินคืนไงล่ะนางทองจริงเหรอพ่อคุณพ่อนายเวรคุณพระบัดเนี้ยก็ถึงเวลา2เดือนแล้วจะบ้าเหรอ2เดือนล้อเล่นปะเนี่ยข้าไม่ใช่เด็กที่เจ้าจะมาล้อเล่นนะไม่ได้ล้อเล่นคุณพระแต่ก่อนอื่นคุณพระท่านต้องตอบคำถามข้าให้ได้ซะก่อนเชิญเลยคุณหัวเกรียนบนฟ้าเรียกว่าอะไรเดือนไม่รู้จักกับเดือนอ่ะแล้วในน้ำนั่นล่ะก็เดือนอีกอ่ะจะถามเซาซีทำไมเนี่ยบนฟ้า1เดือนในน้ำอีก1เดือนรวมกันเป็น2เดือนคุณพระข้าว่ามันถึงเวลาคืนเงินนางทองซะแล้วล่ะเฮ้ยจริงด้วยไอ้ตรีตรีตรีแป๊ดพ่อกูจะได้เงินคืนแล้วเว้ยไอ้สีเป็นไงล่ะไอ้สีคนเก่งวันนี้จะเก่งไม่ออกไม่ทำใจยอมรับมันกูหาทางลงไม่ได้ตกจากที่สูงแสนเจ็บปวดหัวใจชีวิตบทสุดท้ายอาจจบไม่สวยงามป้าเอ้ยโอ้ลูกแม่น้อยลูกอีกช้าอย่าลูกอย่าทำน้องทำน้องอย่างนี้ได้ยังไงคะเจ็บตรงไหนไหมลูกหน่อยไอ้ลูกคนนี้นี่แม่พ่อเป็นอะไรไปอีกอ่ะโหพี่สีเอาอีกแล้วพี่สีขอให้พวกข้าพุทธเจ้าสร้างเพลินนี้ไว้ต่างบ้านไม่กินข้าวกินปลามาหลายวันแล้วเพคะทำเพลินแต่อยากจะพบกับพระองค์ข้าพุทธเจ้าคิดว่าพี่สีคงมึงนี่แสบไม่เลิกเลยนะไอ้สีมึงจะตายอยู่แล้วยังจะหลอกให้กูก้มหัวให้เอาละไหนๆก็จะเป็นวาระสุดท้ายของมันละยอมก็ได้วะอ
ไอ้สีคนนี้คงไม่มีโอกาสให้ความสำราญกับพระองค์ได้อีกต่อไปไอ้สีบุญลาอะไรที่ไม่รู้สองมือควายคว้ามาถ้ามันจนเจอเล่ขนร้อยกลลวงแสงรักผู้พร่ำเพ้อเพื่อให้เธอเป็นของฉันเดินทางมาแสนไกลแต่ใจเหมือนเดินวนที่ผ่านพ้นเป็นเพียงฝันจะต้องครองสิ่งใดในที่สุดมึงก็มีวันนี้ไอ้สีทั้งหมดชัยมันไม่ใช่ของเราไอ้พอคนฉลาดไม่เคยแพ้ใครแล้วเป็นไงแพ้เด็กมึงวันซืนทุยบนนั้นเงือฟ้ายังมีฟ้าการเวลาหมุนเวียนตอนมึงมีชีวิตอยู่กูทำอะไรมึงไม่ได้กูขอระบายความแค้นตอนมึงตายก็แล้วกันไอ้สีไอ้สีงั้นเลยแม่เอาด้วยเว้ยไปไปอ้าวนี่มันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยเป็นไปตามที่พี่สีคาดการไว้ไม่มีผิดเกิดอะไรขึ้นแม่สีนวลก่อนตายพี่สีได้สั่งไว้ว่าให้เผาศพด้วยไม้ลังตันเท่านั้นเพคะพอรู้ว่าจะต้องมีคนมากลั่นแกล้งกับเท่ากระดูกของพี่สีเป็นแน่ ดูสิดูเป็นก้าวขั้นใหญ่เลย สอนนรินท่านจะเป็นคนดีจริงๆที่ได้บวชอุทิศส่วนกุศลให้กับศรีถนนชัยรีรีข้าวสารสองทนานข้าวเปลือกเลือกท้องใบลานเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านกดข้าวใส่จานพานเอาคนข้างหลังไว้พานเอาคนข้างหลังไว้รีรีข้าวสารเอาไว้